สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาแบกคอมะพร้าวครับนะครับมะพร้าวต้นนี้ครับมะพร้าว2 ปี 2 ปีก็กว่าครับยังไม่ถึง3 ปีดีนะครับ2 ปีครึ่งนี่ครับมะพร้าวต้นโตอยู่นะครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาใส่เกลือปลายฝนต้นหนาวเนี่ยครับเดี๋ยวอีกประมาณสัก2 วันพายุก็จะมาดูครับเขาโตอยู่ครับดูยอดปลายนะครับแทงได้เยอะเหตุผลที่ใส่เกลือก็คือ1จะป้องกันร่วงพวกหนอนเพี้ยไฟที่จะมาเกาะกินตามโคนต้นนะครับแล้วก็จะแบกคอมะพร้าวแบกแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะแบกคอมะพร้าวแบกออกนะครับให้เขาจะได้นะครับเขาจะได้โตได้ดีนะครับท่านผู้ชมแล้วจะได้ออกจันได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมไปแบกคอมะพร้าวให้ดูครับท่านผู้ชมปาดออกให้หมดนะครับเราไปดูกันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมควรใส่ถุงมือนะครับเพราะว่านะครับควรใส่ถุงมือเนื่องจากว่ากาบมะพร้าวบริเวณนี้ครับจะคมมากครับท่านผู้ชมอาจจะบาดมือได้ครับแต่มะพร้าวคือมีดธรรมดาเรานะครับท่านผู้ชมนะครับกรีดออกนะครับท่านผู้ชมให้เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับนะครับเป็นอย่างนี้นะครับแบกออกให้หมดนะครับท่านผู้ชมมีดอันนี้ใหญ่ยิ่งดีครับคมครับนะครับกรีดไปแล้วครับท่านผู้ชมครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็เอาเกลือใส่นะครับท่านผู้ชมใส่ตามกีบก้านนะครับท่านผู้ชมเวลาเราแบะเราก็ไล่ตามกาบนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่างกาบนี้เราก็แบะอันนี้ข้างในก่อนครับส่วนใหญ่นี่ก็ตัดออกนะครับท่านผู้ชมนะครับตัดออกนะครับท่านผู้ชมระวังมือนะครับนี่ได้แล้วท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็โน้มลงมานะท่านผู้ชมนี่ครับได้แล้วครับท่านผู้ชมผมพามาดูที่ใกล้ครับท่านผู้ชมครับไปดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมนะครับแล้วแบะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับแบะออกแบบนี้นะครับเราก็จะเอาเกลือใส่ในบริเวณนี้ครับนี่ครับตามร่องนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอาเกลือใส่นี่ครับแล้วก็โรยโคนต้นนี่ครับพอไล่ตามกาบมากาบอันที่1นะครับอันที่2นะครับอันนู้นครับแล้วก็มาไล่อันนี้อันที่3แล้วก็มาบนนี้อันที่4นี่ครับนะครับมาใส่เกลือกันครับท่านผู้ชมนี่ครับเกลือครับท่านผู้ชมผมเตรียมมาแล้วครับเกลือนะครับก็ใส่ตามกาบนะครับเกลือนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ
ครับโรยเข้ามาในกาดนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับต้นละประมาณสัก2อย่างนี้ครับป้องกันพวกด้วงนะครับพวกแมลงที่จะเข้าไปกินโคนต้นได้นะครับแล้วก็โรยโคนต้นหน่อยครับประมาณสัก2อันนี้นะครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใส่เกลือแบกคอเขาก็จะโตได้เร็วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมก็โรยไว้ข้างนอกเกลือนี่ครับนี่ครับโรยเกลือไว้ข้างนอกนี่แหละครับนะครับดูครับดูในร่องของเกลือครับที่ใส่ลงไปครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับอย่างนี้ครับพวกด้วงพวกที่จะเกาะกินมะพร้าวข้างในครับไม่สามารถได้เพราะมันเค็มนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่อีก 2-3 วันฝนก็จะตกนะครับนี่ครับการใส่มะพร้าวผม2ปีนะครับเดี๋ยวก็นี่ครับจะใส่ไปเรื่อยๆครับตรงนั้นมีอีก 2-3 ต้นนะครับท่านผู้ชมโน่นนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องเสริมป่าหลายล้านนะครับการแบกมะพร้าวออกจะได้ออกลูกเร็วๆแล้วก็ที่2ก็คือใส่เกลือป้องกันพวกด้วงที่จะมาเจาะกินมะพร้าวนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ